สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะตอบกลับลุงพลลั่นไม่ขอโทษแน่นอนจากกรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนลุงกับป้าของน้องชมพู่พร้อมด้วยทนายที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาล่าสุดด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณีที่นายชัยพลหรือลุงพลยื่นฟ้องต่อศาลแล้วว่ารู้สึกเฉยๆกับการที่ทั้งสองคนจะไปฟ้องตนเองแต่มองว่าทั้งลุงพลและป้าแตนตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งอยู่หรือไม่และไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ลุงพลป้าแตนจะได้พบกับทนายสิทธาต้องมีคนหนุนหลังให้โดยตัวเองพร้อมต่อสู้ในศาลอย่างเต็มที่เพราะยืนยันว่าการที่ไลฟ์สดใน Facebook ของตัวเองเรื่องหนี้สินของลุงพลป้าแตนก็มีหลักฐานซึ่งทั้งสองคนก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ก่อนที่จะดังและตลอดการไลฟ์ก็ไม่ได้มีการบอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาแต่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่และอยากเตือนลุงพลป้าแตนว่าควรทำมาหากินเองได้แล้วเพราะถ้าไม่มีชื่อเสียงก็อยู่ไม่ได้นานตอนนี้ถ้ามีโอกาสเก็บเงินเก็บทองก็รีบเก็บเอาไว้สู้คดีกันในชั้นศาลดีกว่าเพราะคดีความเมื่อขึ้นศาลแล้วไม่ใช่สู้กันแค่วันสองวันและถ้าให้ผมไปขอโทษลุงพลแล้วลุงพลจะให้อภัยคอนเฟิร์ม 100% ว่าจะไม่ขอโทษแน่นอนเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดการพูดทุกอย่างมีหลักฐานแน่นอนทั้งนี้ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่25 มกราคม 2564เวลา9 นาฬิกาหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ